วันนี้เรามาวัดเขาทุเรียนเรามีภารกิจให้น้องตะวันหาต้นทุเรียนหนึ่งเดียวในวัดตะวันจะเจอต้นทุเรียนหรือเปล่าเราจะเด็ดถึงไหมนะนั่นสินะไปดูกันไปไปโหที่ตรงไหนจ๊ะป้าบันไดสิขึ้นบันไดกันอันนี้ฮะทางขึ้นไปโบสถ์ใหม่นะครับก็สองข้างทางก็เป็นพญานาคนะครับพญานาคสวยมากเลยขึ้นไปดูกันว่าข้างบนโบสถ์ใหม่จะเป็นยังไงแล้วโบสถ์เก่าจะเป็นยังไงตามไปเลยกับเราคอนเซ็ปต์สีชมพูคือว่าจริงๆพญานาคสีชมพูอ่ะโบสถ์ก็สีชมพูเหมือนเดินขึ้นดอยสุเทพเลยไปดูโบสถ์กันโบสถ์สีชมพูสวยงามมากเลยโอ้พญานาคเจ็ดเศียรครับผมเข้าไปไหว้พระประธานกันในโบสถ์ค่ะโบสถ์สวยมากเลยสีชมพูเป็นวัดอยู่บนเขาทุเรียนนะฮะต่อจากพระโบสถ์ก็เป็นป่าเลยครับเป็นเขาเลยครับโอ้โหเรียกว่าธรรมชาติล้วนๆเลยฮะเมื่อกี้เราเห็นกระรอกตรงนั้นแว๊บๆนะครับยังไต่ต้นไม้อยู่เลยนะฮะเห็นไหวๆนิ่งๆตรงนั้นยังมีไก่ยังมีนกบินกันให้พรับๆนะฮะเราไปมารอบโบสถ์แล้วยังหาต้นทุเรียนไม่เจอเลยไปหากันต่อตรงนี้เป็นอะไรทำไมไก่เยอะมากเลยไม่ไก่เยอะจังอู้เป็นทางเลือกก็ดูทางนี่ความชื้นเนี่ยทำให้เกิดอะไรอ่ะมอสมอสลามอสขึ้นมาเขียวบอกโอ้โหนี่ก็ยืนอยู่บนสนามหญ้าเนี่ยว้าวว้าวว้าวลงจากหญ้าได้แม่ลงจับไก่ได้นะฮะลองจับดูสิโอ้โหได้ข่าวว่าทางนี้จะไปเจอต้นทุเรียนนะตามไปดูสิว่าจะเจอหรือเปล่าน อกจากไก่แล้วฮะที่นี่ก็ยังถวายช้างแล้วก็ม้าด้วยนะครับบริเวณนี้ก็คือศาลเจ้าพ่อหมื่นโสนะครับเดี๋ยวเราไปหาดูกันข้างในกันแต่ดอกมันแปลกๆนะภารกิจของเราก็คือหาต้นทุเรียนนะฮะที่เห็นก็น่าจะใช่นะครับคิดว่าช้าๆน่าจะใช่ตอนนี้เราก็ได้เวลากลับกันแล้วนะครับผมนี่ก็คือบริเวณรอบๆวัดนะครับทางเดินก็จะเขียวร่มรื่นเพราะว่าเป็นวัดที่อยู่ติดเขาเลยนะครับมองไปด้านขวานี่ก็คือจะเป็นภูเขาเลยทําให้มันค่อนข้างร่มรื่นร่มเย็นนะครับผมขับจากพระโบสถ์หลังใหม่เนี่ยเราก็จะเจอพระโบสถ์หลังเดิมนะครับก็ทางวัดมีความคิดเห็นชอบว่าไม่ได้ใช้แต่ก็ไม่รื้อทิ้งนะครับผมก็ยังมีพระประธานมีหลวงพ่ออยู่ข้างในนะครับผมส่วนถัดไปนิดนึงนะฮะก็จะเป็นบันไดนาคนะครับผมไม่แน่ใจว่าขึ้นไปทำไมมองไกลๆเหมือนจะเป็นที่ของสำหรับสงฆ์ปฏิบัติธรรมนะครับผมสังเกตความเย็นความชื้นเนี่ยดูมอสลานี่ขึ้นเต็มทางเดินเลยนะครับผมเขียวชอุ่มพุ่มสวยคุณนะครับเมื่อกี้ผมเห็นบันไดนาคที่อยู่ตรงเนี้ยครับขึ้นไปเป็นอะไรครับเป็นในรอยพระพุทธบาทไม่ได้เปิดนะคะปีนึงก็จะเปิดแค่วันเดียวโอ้ข้างนอกก็จะเป็นพระแม่มรกตพระแม่มรกตไม่กล้าขึ้นกลัวลื่นครับเดี๋ยวไม่มีใครพาลงมา เที่ยวมาทั้งวันเลยเราอยู่นครนายกกันเราจะไปหาข
ของอร่อยอร่อยกินที่ตลาดต้อลุ่งของนครนายกแล้วก็หาเมนเนียด้วยหาเมนเทียนด้วยโอเคเราจะหาเมนเนียด้วยหิวแล้วไปกินฝั่งไปกันบริเวณตลาดนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับเรือนจำจังหวัดนครนายกนะครับผมนี่คือเรือนจำนะฮะใครที่มาไม่ถูกก็ตั้งพิกัดมาที่เรือนจำจังหวัดนครนายกได้เลยนะครับบริเวณถนนข้างหน้าตรง3แยกหน้าเรือนจำเนี่ยก็จะมีของกินมากมายนะครับนี่ครับยาวไปประมาณเกือบกิโล500เมตรนะของกินสองข้างทางเลยไปดูกันที่เห็นนี่คือเค้กนะครับเต้าหู้ไก่ทอดชิคเก้นซีดน่าจะไก่เผ็ดหมูสเต๊ะเตี๋ยวเรือนี่ก็ผลไม้โอ้โหกิโลเท่าไหร่ครับคุณป้า20กิโลละ20ปลูกกระสวนสวนมะขือม่วงมะขือม่วงใหญ่มากไม่มียาไม่มีอะไรปกติจะเห็นลูกเล็กกระจิ๊ดนิดผลไม้นี่คือตลาดกลางคืนตลาดต้นลุงอ่ะฮะของกินเยอะหลากหลายครับไปเลือกดูกันจะกินอะไรกันอันนี้เขาเรียกอะไรนะ